วันนี้ผมมาแนะนำ CPU ตัวหนึ่งที่หลายๆคนนั้นละเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจไปแต่มันโคตรแรงเลยนะนี่คือ AMD Ryzen 9 7900X 3D 3D คืออะไร 3D คือ 3D VCache ที่เขาจะเพิ่มแคชเข้าไปสังเกตดูครับ CPU ตัวนี้ถ้าดูคร่าวๆตัวนี้จะเป็น12คอร์24เธรดเท่านั้นนะแต่เทอร์โบยัดไป 5.6 กิกะเฮิรตซ์ถามว่ามันแรงไหมมันแรงเพราะว่ามันจะไม่มี E Core มันคือ P Core ล้วนและสังเกตตัวที่แคชครับแคชป้าจัดเลยนะ140เมกนี่คือเยอะมากๆนะเขาเพิ่มแคชเข้ามาทำให้มันเหมาะสมสำหรับการเล่นเกมได้ดีขึ้นเลยเพราะว่าแคชเยอะนั่นเองคิดดูครับนะ CPU 12 คอร์ 24 เธรดแล้วแม่งมีแคช140เมกอ่ะหัวจะแรงขนาดไหนวะนี่คือ 7900X 3D จาก AMD Ryzen 9นั่นเองครับ